วันนี้เราจะออกไปดูศิลปะนอกบ้านกันนะคะตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแพนแพนอีกแล้วค่ะแล้วก็เราจะออกไปนอกบ้านกันบ้างนะไปดูแบบศิลปะนะคะไปดูเพื่อหาแรงบันดาลใจค่ะแล้วก็วันนี้แพนแพนนะคะจะเดินทางไปยังอาณาจักรของน้องมะม่วงหลายคนที่หลงรักการ์ตูนน่ารักใครใช่ง่ายๆน่าจะคุ้นๆนะน้องมะม่วงนี่นะคะเป็นการ์ตูนน่ารักใส่ชุดเหลืองๆซึ่งเป็นตัวละครตัวการ์ตูนที่แบบว่าเป็นมันปลื้มมากนะคะแล้วก็ถือว่าเจ้าของผลงานน้องมะม่วงค่ะเป็นไอดอลคนหนึ่งเลยในการวาดรูปของแพมค่ะสำหรับร้านน้องมะม่วงช็อปนะคะหรือร้านของคุณตั้มวิสูพรนิมิตเนี่ยก็อยู่ตรงถนนลานหลวงนะคะอยู่แบบสีแยกไฟแดงพอดีเลยนะร้านหาไม่ยากเลยค่ะจะทาสีแบบครีมไข่ไก่นะคะแล้วก็ประตูเป็นประตูไม้นะก็จะมีรูปนะของน้องมะม่วงแปะอยู่ข้างหน้านะทำให้รู้เลยว่าเฮ้ยนี่แหละคืออาณาจักรของน้องมะม่วงค่ะร้านเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะตอน11 โมงถึง1 ทุ่มนะคะถ้าใครจะแวะเวียนมาช้อปปิ้งมาซื้อของก็มาให้ทุกวันกันด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรงรับจำนำแหละแล้วก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2 โซนนะก็มีโซนของน้องมะม่วงนะคะแล้วก็อีกโซนนึงเป็นโซนเสื้อผ้าค่ะของศิลปินสาวชาวไทยเหมือนกันนะคะจุดเด่นของน้องมะม่วงนะก็จะเป็นลายเส้นที่มันดูเรียบง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นการ์ตูนที่เส้นน้อยไม่ซับซ้อนนะคะใช้สีในโทนที่มันดูแล้วแบบให้ความรู้สึกผ่อนคลายจริงๆค่ะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกำแพงเนาะมีภาพแปะเรื่องราวของมะม่วงในแบบต่างๆนะคะแล้วก็จะมีพวกคำพูดน่ารักเป็นเหมือนพวกโปสการ์ดบ้างเป็นทีโป่งที่แปะบ้างนะคะจุดเด่นที่แพมชอบเลยก็เป็นเหมือนวอร์ดดิ้งของเขาที่มันให้ความรู้สึกอบอุ่นละมุนนะแบบเต็มตาเต็มหัวใจมากเลยค่ะจะมีสินค้าด้วยไม่ว่าจะเป็น Hello Kitty เหมือนเขาแบบทำเอ็กซ์กันอะไรเงี้ยเนาะรวมถึงพวกถุงซองที่ใส่เอกสารแล้วก็อีกส่วนนึงนะจะเป็นสมุดแหละอันนี้ก็เป็นแบบอะไรที่น่าสะสมมากเห็นเมื่อไหร่ไม่ได้ต้องเก็บเชียวนะมีสมุดหลายแบบเลยนะคะอันนึงที่พลาดไม่ได้เหมือนกันที่ชอบนะก็คือสก็อตเทปอะไอแบบสติกเกอร์ตกแต่งเอาไว้แปะนะมันก็จะทำให้การจดบันทึกการวาดรูปหรือว่าสมุดที่หน้าเหมืองเรามันแบบ colorful สดใสขึ้นสายมูมิ่งห้ามพลาดจริงๆเลยค่ะแล้วมันจะมีพวกแก้วน้ำด้วยนะที่ลองแก้วเป็นวงกลมๆแต่อยากจะบอกว่าถ้าซื้อมาไม่กล้าไปลองแก้วเพราะมันน่ารักมากใส่กรอบเอาไว้ดูน่าจะเหมาะกว่าค่ะที่เด็ดๆคือกาชาปองแบบเฮ้ยกาชาปองแบบเอาไปกดหยอดเหรียญตอนนั้นก็ไม่ได้หยอดหรอกทำใจไม่ได้นะแต่ไม่พลาดกับการกินไอติมน้องมะม่วงอยากจะบอกว่าแบบเฮ้ยรสชาติเด็ดมากๆเลยตอนแรกก็จินตนาการเป็นมะม่วงเปล่าใช่ป่ะแต่พอเรากินแล้วก็แบบมันเป็นแบบช็อกโกแลตใช่ป่ะแล้วก็เป็นน้องมะม่วงก็กินไปนะคะแล้วก็มันมีคำพูดที่เขียนว่า being offline is fun นะแบบฟังแล้วมันเฮ้ยเราก็ต้องหยุดการสไลด์มือถือบ้างนะแล้วก็มาอยู่กับอะไรที่มันไม่ใช่ Wi-Fi ไม่ใช่การออนไลน์บ้างนะคะสิ่งที่ได้มาก็ได้สมุดมา2 เล่มนะคะแล้วก็กับไอตัวอะไรนะถุงอะถุงด้วยนะตัวสมุดเนี่ยมันเป็นแบบซิกเนเจอร์จริงๆคือมันไม่ใช่แค่กระดาษเปล่าๆนะมันจะมีกระดาษพร้อมด้วยการตกแต่งลวดลายนะคะเรียกว่าจดไปจันโรงใจแบบสุดๆไปเลยค่ะก็สำหรับใครนะที่ชื่นชอบนะคะไอเทมน่ารักมุ้งมิ้งของน้องมะม่วงนะคะแล้วก็หาไม่ได้จากที่ไหนบางไอเทมคือมันไม่ได้มีขายทั่วไปนะคะอย่าพลาดเชียวที่จะมาที่มะม่วงช็อปตรงถนนหลังหลวงนะคะด้วยความที่อาชีพของแพมๆชอบว่าเป็นการวาดรูปวาดการ์ตูนนะคะการที่เราออกจากบ้านเนี่ยมันเป็นการเติมไฟให้ตัวเองด้วยนะเป็นการแบบหาไอเดียใหม่ๆแล้วยิ่งนะคะถ้าเกิดเราได้มีโอกาสไปดูแบบงานของศิลปินท่านอื่นของคนอื่นมันจะทำให้แบบเราได้ไอเดียดีๆเป็นการเปิดโลกเปิดใจเปิดตาเข้ามาวาดรูปนะคะก็อยากจะบอกทุกคนแบบนี้ถ้าเกิดใครรักการวาดรูปค่ะนอกจากที่คุณจะวาดรูปหาไอเดียอยู่บ้านแล้วนะคะอย่าลืม
ออกเดินทางไปสู่โลกกว้างเพื่อไปหาไอเดียเด็ดๆด้วยนะคะสำหรับใครที่รักการวาดรูปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อติดตามข้อมูลน่ารักน่ารักอัปเดตอะไรใหม่ๆนะคะที่แพมจะเอามาให้ทุกคนดูเรื่อยๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนเลย 20,000 Subscribe แล้วแบบดีใจมากๆเลยที่แบบช่องเล็กๆนะคะของตัวเองแบบค่อยๆเติบโตขึ้นเหมือนเต่าคลานก็อยากให้มันโตเลยนะแต่ก็ได้ประมาณนี้นะคะยังไงก็แบบขอให้เป็นแบบ 20,000 คนที่รักกันเหนียวแน่นหนึบนะคะสู้ๆทุกคนเลยเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมมาวาดรูปกับแพมๆนะคะวันนี้ไปละค่ะ